เยาวชนจากนิตยสารสไตล์คิสรับมอบรางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธรครั้งที่2โลจากนายกรัฐมนตรีขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากนิตยสารสไตล์คิสที่ได้เข้ารับมอบรางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธรครั้งที่2โลจากนายกรัฐมนตรีและรางวัลสุดยอดเยาวชนคนต้นแบบ2024โลรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567จากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูญโรจน์พระราชนัดดาในรัชกาลที่4วันเสาร์ที่21กันยายน2567ณหอราชมงคลสวนหลวงร.9กรุงเทพมหานครค่ะนะคะมารับรางวัลเสมาคุณาธรประจำปี2567นะคะแล้วก็รางวัลสุดยอดเยาวชนคนต้นแบบค่ะต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะคะที่เห็นความสามารถของน้องๆที่จะสารสไตล์คิดแล้วก็คัดเลือกน้องเข้ามารับรางวัลในวันนี้ค่ะก็เราเด็กๆของเราแต่ละคนนะคะก็จะมีความสามารถหลากหลายทุกคนผ่านการทำกิจกรรมผ่านการรับรางวัลมาหลากหลายรางวัลค่ะส่วนวันนี้น้องๆจะรู้สึกยังไงก็ขออนุญาตให้แนะนำตัวน้องแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลิซาราสุธีชื่อเล่นชื่อนามอายุ16ค่ะก็ความรู้สึกวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาสนาณัฐวีชื่อเล่นชื่อแพรวาอายุ14ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะหนูมีความสามารถพิเศษด้านรำไทยเต้นเดินแบบถ่ายแบบคอสเพลย์ค่ะวันนี้หนูก็รู้สึกภาคภูมิใจและก็ดีใจมากๆค่ะสวัสดีครับชื่อสรุณธรลิศทรงชื่อเล่นชื่อปาวันครับอายุ11ปีตอนนี้ศึกษาที่โรงเรียนสารสายวิเทศบางบอนครับความรู้สึกวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่เลือกผมมาในวันนี้เพราะว่ามันเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยครับค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภพิชาติศรีชัยมูลค่ะชื่อเล่นน้องพาวอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี MVP ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นค่ะหนูแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันตพรตะโกนะชื่อเล่นชื่อน้องเฟียต้าอยู่โรงเรียนเป็นประชาวัฒนาค่ะวันนี้หนูรู้สึกไงบ้างคะดีใจมั้ยคะดีใจค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิตนาราเลิศทิพย์รัศมีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าพลอยค่ะวันนี้รู้สึกแบบดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องผู้การเด็กหญิงพุนิสราจิราปัทรภัวดลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีค่ะความสามารถพิเศษของหนูคือตีขิมถ่ายละครประกอบหุ่นยนต์สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพนิตาพจน์โกศลชื่อเล่นชื่อน้องแพรวค่ะอายุ11ปีค่ะวันความรู้สึกวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับรางวัลค่ะสวัสดีครับชื่อทะเลปณิธียั่งยมพัฒน์กุลนะครับอายุ14ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียน King's College International School Bangkok นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่ได้มารับรางวัลที่ดีขนาดนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากเราก็จะเลือกน้องที่มีความสามารถด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านนันทนาการหรือความกิจกรรมที่ทำกิจกรรมจิตอาสาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกของน้องๆเราว่าน้องคนไหนที่ผ่านกิจกรรมพวกนี้มาเราก็อยากสร้างความภูมิใจให้น้องโดยการที่เสนอชื่อน้องเข้ารับรางวัลค่ะค่ะก็วันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ได้พาน้องๆมารับรางวัลแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะให้น้องๆรักษาคุณงามความดีไว้แบบนี้ต่อไปค่ะแล้วก็จะมีรางวัลอีกหลายรางวัลที่ก็มีโอกาสที่จะได้เข้ารับอีกขอให้น้องรักษาคุณภาพของน้องๆไว้ค่ะ